ามถึงวันเกิดครับครับผมแฟนๆจัดใหญ่จัดเต็มครับยังไม่อยากพูดถึงพาร์ทนั้นอยากพูดถึงพาร์ทนี้ก่อนเลยครับคือเนี่ยอยากขอโทษมากๆเลยคือวันเกิดคิดอะพี่สิงห์อะคอลไลน์มาแล้วแต่ผมมาติดเกมอยู่ตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนผมบอกพี่สิงห์ว่าเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งแป๊บนึงเล่นเกมอยู่แล้วเหมือนกับผมลืมตัวเล่นยาวไปหน่อยจนเขารออยู่กี่ชั่วโมงนะคือผมบอกตัวผมรู้สึกผิดมากคือแบบว่าเขาบอกว่าเขาอยากแคปเป็นคนสุดท้ายของวันที่18อะไรเงี้ยแบบ5 ทุ่มกว่าเดี๋ยวเขาจะมาแล้วซึ่งเขามาจริงๆซึ่งแต่ผมอะอยู่ในช่วงที่แบบมันลดละไม่ได้อะครับก็แบบเล่นอยู่อะไรเงี้ยบอกพี่สิงห์เพิ่งขอเล่นเกมก่อนเดี๋ยวโทรไปอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันรอนะเขาบอกเดี๋ยวฉันรอนะแล้วก็เล่นไป2:30ไลน์มาเอิ่มลืมกูปะเนี่ยโอ้โหขอโทษจริงๆอ่ะอันนี้คือขอโทษเราเป็นคนเล่นเกมไงเพราะงั้นเราก็เข้าใจได้ว่าเออติดเกมมันเป็นไงแล้วก็โอเคเล่นไปก่อนแล้วผมก็นั่งทำกันบ้านของผมไปพอผมจะนอนแล้วคิดลืมปะเนี่ยอันนี้คือเตรียมลืมปะเนี่ยเลยว่าแบบขอโทษว่ะพี่ขอโทษลืมปะเนี่ยไม่ต้องเอาแล้วให้เป็นเบอร์เดย์ไม่ต้องเอาแล้วไม่ได้นอยเนาะไม่ได้นอยครับตลกไม่ได้นอยตลกครับเข้าใจกันนะไม่ได้นอยไม่ได้นอยจริงไม่ได้เป็นของขวัญครับจริงๆเราปกติเราก็ไม่ค่อยได้ให้อะไรเป็นของขวัญกันอยู่แล้วใช่คิดจะเทียบเอาว่าแบบว่าเขาแบบให้ความสำคัญขนาดไหนมากกว่าคือของขวัญนะผมเฉยๆมากๆเลยแต่ปีนี้มาแปลกมากไม่เหมือนทุกปีอะไรอย่างเงี้ยครับหัววันกลางคืนเที่ยงคืนเขาเรียกว่าอะไรวะคือแบบว่าเที่ยงคืนของวันที่17อ่ะแบบจะเป็น18แล้วอ่ะคือพี่เขาก็คอลไลน์มาแล้วรอบนึงใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยแต่รอก่อนนะยังไม่แฮปโทรมาบอกว่าไม่แฮปบอกโทรบอกจะไม่แฮปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมาอีกทีนึงตอนสุดท้ายคือเขาคอมา2 รอบอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งปกติอะไม่คอด้วยซ้ำปกติแค่แบบส่งข้อความโทรมาอะไรอย่างเงี้ยครับคือรอบนี้ไม่ก็ปกติจะเราจะลงรูปใน Instagram ตามปกติเนี่ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ลงรูปจนเบื่อแล้วมันไม่มีอะไรแล้วไม่รู้จะพิมพ์อะไรไม่รู้จะอะไรอย่างเงี้ยครับไปเลือกที่จะเป็นคนที่อวยพรผมรู้สึกว่าเวลาประจําเลยปกติเวลากับเพื่อนกับอะไรเงี้ยผมก็ชอบไม่เป็นคนแรกก็คนสุดท้ายเพราะผมมีความรู้สึกว่าเขาจะถือคติคําว่าผมอยากเป็นคนสุดท้ายครับมันรู้สึกว่ามันแบบว่ามันเป็นที่จดจําอะไรอย่างงี้เป็นคนสุดท้ายไงมั้งอันนี้ผมไม่รู้ถูกอันนี้พูดถูกครับรวมถึงอะไรทําอะไรกับตัวเองให้เราคืออยากแบบกลับไปหาครอบครัวมากกว่านี้ครับคือเราไม่ได้แบบว่าคือจริงๆวันพวกนี้คิดไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าก็อย่างน้อยก็คือถ้าคนรอบข้างเราจำมันได้แล้วได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคแบบอย่างน้อยไปหาเพื่อนหาพ่อแม่หาพี่น้องอะไรเงี้ยโอเคแล้วครับโอเคแล้วอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้อยู่นานเลยครับเพราะว่าแบบวันที่นัดมันคือวันเกิดเลยครับซึ่งวันเกิดต้องหลายอย่างมากคือแบบจะปิดกับทุกอย่างแล้วอยู่แต่ครอบครัวอะไรเงี้ยคือแบบแฟนๆเขาเอาของขวัญมารออะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบแชร์กันไปซึ่งคุณพ่อคุณแม่เข้าใจครับแล้วเขาก็โอเคครับก็คือปกติจะเจออ๋อมีกิจกรรมตอนเช้าก็ไปทำบุญกับคุณพ่อครับอันดับแรกครับแล้วก็กลับมาก็กินข้าวเย็นด้วยกันครับปกติอ่านะครับใช่ครับไปมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทย์2กับคุณพ่อมาครับครับผมให้ก็ให้ไป 100,000 บาทไม่รู้ว่าเรียกว่าเป็นกี่ทุนคือให้จัดไปจัดครับให้ไปจัดสรรเองครับก็ให้จำนวนเท่านี้ครับเอาโรงเรียนคิดเองครับใช่ครับสตรีวิทยา2ใช่ครับก็ให้ทุนต่อน้องไปแล้วจริงๆแล้วคือคิดมีครอบครัวของคุณครูครอบครัวนึงคือสนิทกันมากครับแล้วเหมือนแบบคือคุณพ่อเขาเสียอะไรเงี้ยก็แบบเขาก็ทำงานกันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยเราเลยแบบไปโฟกัสที่ครอบครัวนี้เลยครับอะไรเงี้ยไปเพื่อครอบครัวนี้เลยอะไรเงี้ยครับ